เราอยากเป็นเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์ถ้าเราอยากกลับบ้านเราจะต้องอยู่รอดในวิถีเกษตรเราไม่อยากทำเกษตรที่ไม่มีตลาดไม่มีเอกลักษณ์และไม่มีนวัตกรรมชาวนามีคุณค่ามีจิตวิญญาณเราอยากเห็นคนกลับมาเห็นคุณค่าและอยากพัฒนาอาชีพชาวนาให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นผมอยากนำความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยจัดการสวนให้กับชุมชนช่วยลดต้นทุนเพิ่มและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตอนเริ่มต้นตั้งแต่7ปีที่แล้วอะค่ะตั้งแต่เรามีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเราแค่7คนนะคะปัจจุบันผ่านไปก็มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า300รายค่ะของเราอะค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็คือเราทำเพื่อสร้างปากสร้างรายได้จอนเองก็กลับมาในชุมชนของเราค่ะแล้วก็ได้สำรวจทรัพยากรของเราจนพบว่าเรามีทรัพยากรที่หลากหลายแล้วก็มองเห็นว่าการที่เราจะสร้างนวัตกรรมแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อะค่ะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็สวทช.เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะจนเป็นที่มาของการได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลกจากประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะเอกลักษณ์ของสินค้าของเรานะคะอย่างตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีแต่ละชนิดอะค่ะจะเลือกพิเศษให้กับผู้ใช้อย่างขมิ้นชันที่เราส่งให้องค์การเภสัชอะค่ะเราเป็นเจ้าเดียวที่คุณภาพเกรดที่ส่งออก EU ได้ค่ะคือเราเริ่มจากการที่เราสร้างเครือข่ายค่ะก็จะไปอบรมไปออกบูธไป business matching แล้วจนเจอเพื่อนที่เขาทำการส่งออกก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเป็นเครือข่ายกันมาด้วยคุณภาพที่เรามีอย่างเช่นเรามีใบรับรองทั้ง ออยจิมพีฮาสับฮาลาลแล้วก็ USDA Organic แล้วก็ไบโออีโคโนมีนะคะทำให้ลูกค้าสนใจเขาก็ตามเรามาที่สวนเพื่อมาดูแปลงจริงว่าเราทำจริงเขาก็จองตั้งแต่วันที่เราปลูกคือจองกันข้ามปีอะค่ะก็อย่างเช่นอเมริกาแล้วก็มีรัสเซียวันหนึ่งปี58ก็กลับมาที่บ้านนะครับอุปสรรคก็เยอะอยู่นะเพราะว่าปัญหาของภาคกลางพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใช้สารเคมีลำดับต้นๆของประเทศนะเข้ามาทำใหม่ๆเนี่ยทั้งชาวนาก็ไม่เชื่อว่าทำข้าวอินทรีย์แล้วจะส่งออกได้ส่วนราชการคือเขาบอกว่ามันยากเราจะทำยังไงให้ชาวนาเราทำข้าวอินทรีย์ได้นะจังหวัดพิจิตรซึ่งข้าวที่ตลาดมีความต้องการกลายเป็นว่าคือข้าวเจ้าอินทรีย์นะเป็นข้าวที่สามารถที่จะไปขึ้นเส้นเป็นพาสต้าราเมงนะครับเส้นมันจะเหนียวไม่ขาดง่ายนะครับเนื้อสัมผัสดีนะสิ่งที่ผมไปถ่ายทอดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์สรรพสิ่งนะครับทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% นะครับเราก็นำความรู้นี้ไปสอนแล้วก็มีอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานส่งออกบันทึกฟาร์มเป็นยังไงในกลุ่มคนวิจิตรอินทรีย์ก็จะมีคณะกรรมการตรวจแปลงครับไปดูหน้าแปลงว่าเขามีปุ๋ยมีน้ำหมักมีแนวกันชนหรือไม่นะครับตรวจงานเสร็จแล้วก็เข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ใส่ว่ารหัสพิกัดแปลงแล้วข้าวนี้ก็ถูกส่งไปแล้วก็พร้อมแท็กด้วยข้าวอินทรีย์ทำได้นะแล้วต้องเป็นมาตรฐานส่งออกนะเพราะจะมีตลาดล่วงหน้านะการทำตลาดของเราก็คือการที่ความร่วมมือครับซึ่งเขาซื้อปีหนึ่งพันตันต่อปีนะปัจจุบันนี้เราแค่ปีที่แล้วส่งออกปีแรก15ตันปีนี้สัญญาซื้อขาย100ตันครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จุดเริ่มต้นของผมก็คือกลับมาดูสวนแล้วเห็นพ่อแม่ใช้แรงงานเยอะเราก็ใช้แบ็คกราวด์ที่เรามีในด้านของวิศวกรรมอะครับเอามาช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วยเสริมช่วยพัฒนาในสวนผมก็จะใช้การเปิดปิดน้ำแล้วก็วัดค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับค่า PH ค่าทิศทางลมความเร็วลมเสร็จแล้วก็เอาค่าต่างๆมาพอตเป็นกราฟเก็บไว้เป็น data ครับสำหรับการทำสวนต่อไปครับการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของปัจจัย4ที่คนควรมีการทำสวนก็จะลดต้นทุนได้มากเลยคนในชุมชนนี่ทุกบ้านอยากจะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเราพยายามที่จะลดการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของการทำปุ๋ยการปลูกผักไร้ดินการใช้ระบบคอนโทรลต่างๆในสวนแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณภาพดีขึ้นราคาก็ดีขึ้นก็ขายได้มากขึ้นด้วยครับถ้าทำที่นี่สำเร็จแล้วก็มีแผนว่าจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับเอกลักษณ์ของผลผลิตก็ถ้าพูดหลักๆก็จะมีทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกับทุเรียนฟรีไดร์ครับถ้าเป็นทุเรียนฟรีไดร์นี่ก็คือเหมือนกินทุเรียนจริงๆเลย
เราก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ทุเรียนทอดใช้การทอดแต่ว่าเราอบไล่ไขมันให้มันน้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเราจะทำขยายตลาดหรือขายของให้ได้มากขึ้นเราต้องพัฒนามาตรฐานผมก็ไปดูว่ามาตรฐานแต่ละอย่างเราต้องทำยังไงบ้างก็เริ่มแกะเริ่มขอหรือติดต่อตามสถานที่ต่างๆตอนแรกได้อย.ก่อนแล้วก็มาทำเป็น GMP รณรงค์ส่งเสริมช่วยปรับปรุงให้สวนแต่ละสวนได้มาตรฐานแกะทุกหลังครับมีฮาลาลสำหรับส่งกลุ่มประเทศอาหรับทำออกมาแล้วพัฒนาให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ส่งออกครับอนาคตคือเป้าหมายสุดๆครับถ้าเราสามารถลดต้นทุนและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีนะครับต่อให้อนาคตการแข่งขันในตลาดจะสูงขึ้นยังไงเราก็สามารถสู้เรื่องราคากับประเทศอื่นได้เราให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเพื่อเปลี่ยนเขาหัวล้นให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ชาวนายุคใหม่ต้องมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของพ่อแม่และความรู้สมัยใหม่ในการจัดการเทคโนโลยีการตลาดรวมถึงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวเกษตรกรไทยมุ่งนำผลผลิตไทยก้าวไกลสู่สากล